แล้วคุณลองคิดดูสิว่าคุณจะเอาคีโมมารักษาใจคุณทำได้ยังไงทำไมบางคนหายจากมะเร็งด้วยยาคีโมได้เพราะว่าอาจจะเขาเป็นระยะ1ระยะ2ก้อนไม่ใหญ่มากแล้วร่างกายเขาแข็งแรงดีโดนคีโมไปไม่กี่เข็มก็ยังโอเคอยู่อะโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโดนคีโมไม่กี่เข็มใจของโค้ชเวลาที่รับยาคีโมแบบไม่มีอะไรเลยอะทำเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใจสำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วบางคนนะโดนคีโมเข็มเดียวไม่รอดก็มีบางคนเป็นระยะหนึ่งหมอทำให้เป็นระยะ4ได้มีเยอะเลยค่ะคนที่ส่งข้อความมาหาโค้ชเนี่ยบอกว่าเป็นมะเร็งระยะหนึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นว่าระยะ4ลามไปหลายๆที่แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าใจของคุณไม่เข้มแข็งพอช่วงรับคีโมนะอยู่ที่ว่าร่างกายของคุณน่ะมันอ่อนแอคือพื้นฐานของคุณน่ะมีแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้รับยาไปแล้วหมอตอบไม่ได้ว่าคุณจะเจออะไรโค้ชก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมีคนคอมเมนต์มาโค้ชนาลีหายจากมะเร็งด้วยอะไรเป็นสำคัญที่สุดคะต้องบอกว่าก็ใจกับอาหารแล้วก็ความเชื่อนะคะเป็นคำถามที่ดีมากนะไม่มีใครเคยถามอย่างนี้มาก่อนเลยนะถ้าถามโค้ชนะอะไรสำคัญที่สุดก็ใจของเราแล้วก็อารมณ์ของเราค่ะคิดว่าคือไม่เคยคิดว่าคือตอนแรกอะคิดว่าเราจะตายค่ะจนเราตั้งสติได้คุณต้องตั้งสติได้ก่อนแล้วก็เข้าใจมะเร็งเข้าใจว่าเป็นมะเร็งได้ยังไงแล้วคุณคือบางทีนะคะโค้ชบอกเนี้ยบางคนก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นมะเร็งว่าตายแน่เป็นมะเร็งแล้วหายจากมะเร็งได้โดยไม่ใช้ยาคีโมมีด้วยเหรอมีค่ะมีแล้ววันนี้มีทั้งของไทยทั้งของฝรั่งความกลัวเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเมื่อไหร่ที่คุณคิดได้นะคะว่าขอบคุณมะเร็งจากหัวใจจริงๆเลยแล้วก็ดีใจที่ฉันเป็นมะเร็งตอนเนี้ยนั่นแหละค่ะอาการที่คุณจะหายแล้วคุณต้องทำอย่างนี้ให้ได้คุณคิดให้ได้เสมอว่ามันมีข้อดีในทุกสถานการณ์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเป็นมะเร็งไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะโค้ชคิดว่าตอนนี้โค้ชขอบคุณมะเร็งสุดๆเลยค่ะถ้าไม่มีมะเร็งไม่มีโค้ชนาตาลีวันนี้ค่ะไม่มีเลยโค้ชก็ยังคงทำตัวแบบเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนความคิดไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคิดให้ได้อย่างนี้นะคะขอบคุณมะเร็งที่มีวันนี้นะคะมีคนคอมเมนต์มามองเห็นคุณค่าจากการเป็นคนมะเร็งจริงๆแล้วนะมันเป็นแค่ชื่อเอางี้คุณลองคิดดูสิโรคเบาหวานมีใครกลัวไหมตอนนี้มีใครกลัวโรคเบาหวานบ้างอาจจะมีบ้างใช่ไหมคุณลองคิดดูสิตอนที่คนเป็นโรคเบาหวานกันใหม่ๆคนยังไม่รู้จักแบบกลัวสมัยนี้โรคเบาหวานนะจิ๊บจิ๊บแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีโรคมะเร็งมันเป็นแค่ชื่อเท่านั้นค่ะคุณลองเปลี่ยนชื่อดูสิหรือไม่ก็อีก30 ปีข้างหน้าเนี่ยคนเป็นมะเร็งนี้แบบเฉยแล้วใช่ไหมมันเป็นแค่ชื่อเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความตายจำไว้เสมอไม่ใช่เลยค่ะเราลองคิดว่าถ้ามะเร็งนะมันเหมือนโรคเบาหวานตอนเนี้ยเบาหวานเป็นเบาหวานไม่ใช่ว่าจะต้องตายใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะเพราะเขารู้ว่าเบาหวานต้องทำยังไงมะเร็งก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนยังไม่รู้จักใช่ไหมคุณที่ยังไม่รู้จักมะเร็งก็จะคิดว่าโอ้โหมะเร็งมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตามข่าวใช่ไหมไอ้ข่าวนี่แหละค่ะจะทำให้ชีวิตคุณมันเอาอะไรมาใส่หัวของคุณเนี่ยไอ้ข่าวร้ายๆเนี่ยเพราะว่าข่าวนะถ้ามันไม่ร้ายนะเขาไม่บอกคุณหรอกมันไม่เป็นข่าวใช่ไหมมันไม่ตื่นเต้นมันไม่แบบน่าดูเพราะฉะนั้นเข้าไปศึกษาไปหาความรู้นะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ